จากปัญหาไัยแลที่เกิดขึ้นนะคะมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะถือว่าเป็นเดือนก็ว่าได้นะคะทําให้มีผลกระทบนะคะกับน้ําประปาเนะะี่ยค่ะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปค่ะซึ่งก็ส่งผลนะคะจากแม่น้ํานะคะเจ้าพระยานะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบหลักค่ะในการผลิตน้ําประปาสําหรับคนกรุงเทพมหานครค่ะมีค่าความเค็มที่สูงเกินกว่ามาตรฐานแต่ว่าการประปานครหลวงค่ะตอนนี้ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าน้ําประปานะคะที่ผลิตออกมายังบริโภคได้ค่ะเพียงแต่รสชาติเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบางช่วงเวลาเท่านั้นคค่ว่าอีกหนึ่ง ดาก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษคะ่ะกว่า37ปีแล้วที่โรงผลิตน้ำประปาบางเขนการประปานครหลวงหรือกอปนอแห่งนี้เดินเครื่องผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครโดยมีกำลังการผลิตสูงถึงวันละ3ล้าน9แลูกบาศกเมตร ส่งน้ําให้คนกรุงเทพนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการได้มีน้ําใช้อุปโภคและบริโภคน้ำดิบที่นํามาผลิตเป็นน้ําประปานั้นส่วนใหญ่สูบมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ําดิบสําแรอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยน้ําดิบที่ได้ส่วนหนึ่งนั้นจะถูกดึงมายังโรงผลิตน้ําประปาบางเขนโดยกระบวนการผลิตน้ําประปาจะเริ่มจากการสูบน้ําดิบเก็บพักไว้ในบ่อ จากนั้นจะเติมสารเคมีอย่างสารส้มและสารโพลิเมอร์ลงในถังกวนเพื่อให้ตะกอนและสารเคมีที่เติมไปนั้นจับตัวเป็นก้อนตกลงสู่ก้นถังแล้วนำมาผ่านกระบวนการกรองและเติมคอรีนไม่ต่ำกว่า0.2 ppm เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกก่อนที่จะส่งน้ำให้บริการแก่ประชาชนแต่สำหรับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตภัยแล้งและมีน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่จุดรับน้ําดิบของกอปนพบค่าความเข็มในแม่น้าเจ้าพระยาสูงเกินมาตรฐาน0.5กรัมต่อลิตรทําให้กปนต้องปรับช่วงเวลาการสูบน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาใหม่โดยรอให้ค่าความเค็มลดลงมาก่อนเป็นเวลา1-2ชั่วโมงแล้วค่อยสูบน้ําเข้าคลองประปามาผลิตน้ําประปาเห็นว่าเนี่ยอย่าช่วงที่สาเร็จของเราในะบางช่วงที่ผ่านมากดสูงกับถึง1กรัมน,นะนะตอนนี้ปีบันก็ออกมาประมาณจุดเจ็ดละนะแต่แต่ช่วงที่สูงนี่เราไม่สูบนะ ช่วงยุดเจ็ดนี่เราก็ไม่สูบนะฮะพอความถ้าความเค็มเหลือประมาณจุดสามจุดสี่เนี่ยเราก็สูบมาผิดน้ำประปาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ําทะเลหนุนสูงต่อเนื่องหลายวันกปนอจึงจําเป็นต้องสูบน้ําดิบที่มีลิ่มความเค็มมาผลิตน้ําประปาด้วยส่งผลให้น้ําประปาในช่วงนี้มีรสชาติเปลี่ยนไปในบางช่วงเวลาแต่คุณภาพน้ําประปาในด้านอื่นยังคงได้มาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ทุกประการประชาชนสามารถดื่มน้ําได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยพวกที่ตามปกตินะฮะไม่มีผลกระทบอะไรงยุทธศาสตร์นะครับน้อยมากน้อยมากนะฮะน้อยมากกว่าที่ท่านบริโภคน้ำน้ำปลากับเกลือเข้าไปในการทำอาหารอีกนะครับคุณ ว่ากปนประเมินสถานการณ์น้ำประปาหลังจากนี้ด้วยว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งสัปดาห์น้ำเด็ดที่นํามาผลิตน้ําประปาจะมีค่าความเค็มตามปกติรวมทั้งรสชาติน้ําประปาก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แต่กปนก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อไปโดยเฉพาะในวันที่31กรกฎาคมนี้ที่มีการคาดการไว้ว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงถึง1 cm, เมตรเซนติเมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางและจะอยู่ในระดับนี้ไปอีกระยะซึ่งทางกปนเตรียมรับมือไว้แล้วโดยประสาน กรมชลประทานให้ผ่นน้ําเข้ามาช่วยผลักดันน้ําทะเลมากขึ้นทั้งนี้สําหรับพื้นที่เสี่ยงน้าประปามีรสชาติเปลี่ยนไปนั้นจะอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาในแก่สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิทพระขนงแมนสีทุ่งมหาเมฆลาดพร้าวพญาไทมีบุรีประชาชื่นบางเขนสุวรรณภูมิและสมุทรปราการครอบคลุมผู้ใช้น้ําทั้งหมด2องล้านหนึราย ปัญหาน้ำประปารสชาติเปลี่ยนไปนั้นนับเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการที่คนกรุงเทพมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคภายแรงครั้งนี้นับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่ทำให้ทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า